รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสแล้วเสื้อผ้ามึงไม่ใส่หรอพร้อมไหมเอาหน้าออกมาเลยหน้าเราอะโอเคโอเคโอเคเออใส่เสื้อเออปกติเธอผัดมะเขือเธอใส่อะไรบ้างล่ะใส่จานใส่จานใส่จานเย้นี่คือร้านเคที่เดอะวิสนะครับอ๋อนี่คือรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะแล้วผมเองเป็นแขกรับเชิญคุณหยุดพูดนะฮะยังไม่รู้เลยว่าถ่ายแล้วเนี่ยก็ยังคุยกับเจ้าของร้านผมคือแขกรับเชิญแต่พิธีกรมัวแต่เมาส์มัวแต่คุยงานไม่ทำเลือกเอาละกันว่าจะฟังเจ้าของรายการหรือฟังแขกรับเชิญที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแต่คุณมาช้าไงผมมาตีห้าคุณมาสิบโมงสิบเอ็ดโมงไม่ต้องเข้าอยู่ตรงนั้นเลยพูดไปไม่ทำเลยครับนี่อะไรกันอ่ะมายุ่งอะไรกันอีกอ่ะไม่ทำงานทำการกันหรือไงล่ะครับทำก็ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำอีกแล้วแขกรับเชิญสิครับนักขุมคุณปองครับเดี๋ยวตกปากเลยเดี๋ยวตกปากจะตกปากด้วยปากมาสิไม่ควรเหนือด้วยกันหรอกครับคุณผู้ชมครับยิ่งฟังขลมยิ่งน่ากลัวนะครับที่ของร้านนี้ดีมากชอบมากอาจารย์และที่สำคัญนี่ไอเดียขนมนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมมาดูนี่เหมือนลูกตาลูกตาอยู่ในแก้วแต่จริงๆข้างในมันแบบน่ากินมากเดี๋ยวฉันจะต้องรอต้องสั่งนะจ๊ะนะหนูอยากได้ไข่ดาวด้วยไหมผมอยากได้หนูได้ลูกตาโผล่ขึ้นมาเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะจัดมาหมดเลยอย่างนี้ไปเราไปหาที่นั่งคุยเลือกโต๊ะไหนดีล่ะมีเกมมีอะไรกันมาสัมสันมาเจอกันดีวันนี้จะชวนพี่ป๋องเล่นเกมมาสิครับแพ้ถอดทีละชิ้นไม่เหมาะกับวัยเลยน่าจะเข้าวัดใจเรานะคะยังมาเรื่องแบบนี้เราจะต้องเข้าไปที่แอปแล้วเราจะต้องใบจนกระทั่งคนในนั้นใครก็ไม่รู้ที่เขาอาจจะเล่นกับเราแล้วตอบได้ว่าคืออะไรอาโลเดี๋ยวบอกแม่นะอาหารที่แม่พูดอ่ะมีชื่อว่าอะไรเวลาทำอ่ะจะต้องเอาลงไปในกระทะเสร็จแล้วก็อะไรวะเนี่ยคืออะไรวะแล้วก็มีใส่เต้าหู้มีใส่ถั่วมีใส่ถั่วงอกแล้วก็มีไข่ห่อมาด้วยเวลารับประทานผัดไทยถูกต้องผัดไทยเก่งอ่ะอ่ะพี่ป๋องบ้างพี่ป๋องอยู่กับแฟนใช่ไหมเล่นเกมกับพี่หน่อยครับพี่แล้วเสื้อผ้ามึงไม่ใส่หรอ ฮะพร้อมไหมเอาหน้าออกมาเลยหน้าเราอ่ะโอเคโอเคโอเคเออใส่เสื้อ เป็นเมนูที่เป็นกับข้าวนะกินกับข้าวข้าวเฮ้ย หน้ามันยะก่อนไปอ่ะ ดีครับดีครับดีจ้ะเมนูนี้เนี่ยกินกับข้าวว่ายน้ำอ่ะตัวที่ว่ายน้ำอ่ะอะไรเออปลาทูถูกต้องและอันนึงคืออะไรกินคู่ปลาทูอ่ะเผ็ดอ่ะคู่กับปลาทูจะมีเหรอเออรวมกันเป็นปลาทูเห็นไหมต้อยถ้วยโถยขอโทษนะคะมันพูดไม่รู้เรื่องทายังตอบถูกเหรออยู่ในทะเลมีกล้ามถูกเอาไปหยดลงในกระทะกับโสเภณีตัวอะไรปูนาไม่ใช่ปูนาปูถูกแล้วปูแล้วเอาไปทำกับข้าวอ่ะเขาเลือกทำอะไรกันปูม้าไม่ใช่ปูม้าปูอ่ะเอาไปทำกริยาอะไรให้มันสุกแล้วก็ใส่โสเภณีลงไปด้วยปูปลาผงกะหรี่ถูกต้องขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ป๋องเปิดร้านอะไรรู้ไหมไม่รู้ค่ะเอาแล้วข้าวต้มอะไรข้าวต้มอะไรข้าวต้มอย่างไรข้าวต้มยากสุดอาจารย์ยิ่งสักลองใบสิอ่ะฉันถามเธอบ้างเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอาจารย์ยิ่งสักเฮ้ยผู้ชายคนนี้น่ารักอ่ะชื่ออะไรเนี่ยท่านเนี้ยดูเซ็ตผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรน่ารักผมมาพึ่งหน้ายังเห็นอีกเหรอ
พี่ป๋องเปิดร้านอะไรนะข้าวต้มช็อกโอเคนี่ไงข้าวต้มช็อกขาคำหนึ่งข้าวต้มอะไรช็อกข้าวต้มช็อกเออจะเทย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 วันนี้จะใครหน้าเป็นผักชนิดหนึ่งลูกยาวเก่งมากถูกต้องมะเขือยาวเก่งมากทีนี้เมนูมะเขือยาวทำอะไรกินได้อีกคะผัดมะเขือค่ะผัดมะเขืออะไรผัดมะเขือใส่อะไรคะใส่จานใส่จานใส่จานค่ะใส่จานค่ะโอ้เก่งมากโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยเป็นเมนูน้ำน้ำมันจะออกเผ็ดๆแล้วก็ส่วนผสมที่สำคัญตอนเช้าก็จะร้องเอกเอี๊ยกเอกมาตีนไก่เหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ได้กินแต่ตีนกูกินทั้งตัวแล้วก็มีความแบบน้ำข้นๆเมนูอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แกงขาไก่ไข่มันเป็นส่วนผสมของแบบบีบมะนาวบีบมะนาวต้มยำไก่ต้มยำไก่ต้มยำไก่ถูกต้องคืออะไรการอะไรเนี่ยมีถอยลงถอยเราเนี่ยไปใหญ่นะเราไปใหญ่นะจ่านะเอามาถอนเดี๋ยวนี้ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนู Apple Cinnamon กับแพนเค้กค่ะวิธีทำ Apple Cinnamon ใส่แอปเปิ้ลและน้ำตาลทรายแดงลงผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่อบเชยป่นและน้ำผึ้งผัดจนแอปเปิ้ลสุกนิ่มแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำแป้งแพนเค้กเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสเนยตราโกกิและข้าวโอ๊ตลงอ่างผสมแล้วคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ค่อยๆเติมนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันพักแป้งไว้ประมาณ10นาทีถ่าน้ำมันพืชลงบนกระทะสำหรับทำแพนเค้กตั้งไฟพอร้อนตักแป้งแพนเค้กลงในกระทะรอให้มีฟองอากาศกระจายขึ้นทั่วทั้งแผ่นจึงกลับด้านรอให้แพนเค้กอีกด้านสุกแล้วนำขึ้นทำเช่นเดิมจนแป้งหมดเตรียมไว้ค่ะวางแพนเค้กเนยลงบนจานเสิร์ฟจากนั้นทาด้วยน้ำผึ้งให้ทั่ววางแพนเค้กเนยอีกชิ้นทาน้ำผึ้งให้ทั่วทำเช่นเดิมจนครบ4ชั้นราดด้วยแอปเปิ้ลซินนามอนใส่ด้านบนโรยอบเชยป่นผสมน้ำตาลไอซิ่งให้สวยงามแต่งหน้าด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูคิสซีฟู้ดมาฝากค่ะสนับสนุนโดยวอสผงกะหรี่ตราปืนไข่ขั้นแรกใส่ในสดชนิดเค็มลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่สับลงผัดจนหอมสุกใสตามด้วยกุ้งสดและปลาหมึกผัดพอสุกใส่หอยแมลงผู้ลวกพริกฝรั่ง3สีจากนั้นใส่วอสผงกะหรี่ตราปืนไข่ปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟเตรียมไว้ผสมไข่ไก่วิปปิ้งครีมและพริกไทยป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตักส่วนผสมคิสซีฟู้ดใส่ลงในแป้งพายเกลี่ยให้ทั่วเทส่วนผสมวิปปิ้งครีมลงให้เต็มแต่งหน้าด้วยกุ้งลวกปลาหมึกลวกและหอยแมลงผู้ลวกโรยมอสซาเรลล่าชีสขูดให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์อบจนสุกนำคิสซีฟู้ดออกจากเตาโรยพาสลีย์สับตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคิสซีฟู้ดหอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอสผงกะหรี่ตราปืนไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปีสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงก่อนจะเล่นเกมครับผมใครอยากดื่มอะไรดื่มซะก่อนเลยเอาของพี่ป๋องอะไรน่ะของเขาก็เรียกว่าแวมไพร์ดริงค์นี่ไปซื้อถุงแบบให้น้ำเกลือให้เลือดมาเลยเนาะใช่ก็อาจจะใช้แล้วก็มาล้างๆหรือเปล่าไม่แน่เอ้ยไม่มีไม่เขาหนูเป็นเมนูที่ฮอกวอตส์เขาฮิตมากแบทเทอร์เบียแต่ไม่ใช่เบียใช่ไหมไม่ใช่เบียของจริงก็คือเป็นแบบชื่อเก๋ๆให้ดูทำแบบเป็นเบียของอาจารย์อะไรอ่ะของอาจารย์ก็เป็นคลาสโซดาไม่มีแอลกอฮอล์นะคุณผู้ชมโ
้ยมารยาทโอ้ยเมียคุณเอ้ยจะซดจะอะไรกันมันเบาๆหน่อยสิแล้วอ่ะกลับไปดูโอ้แล้วมาเช็ดอีกโอ้ตายอ่ะประเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันกดใช่มั้ยกดนะโอเคอาจารย์เดินไป5ค่ะ1 2 3 4ค่ะหรือเปล่าทางนี้ก่อนหรือเปล่าเต้นท่าใช้เอวเรียนเชิญค่ะกดโบยแม่โชว์เอวโชว์เอวเอวอยู่ไหนเอวพอแล้วพอแล้วเหมือนดูลุงมาเต้นตามงานวัดเอาเหอะแล้วจะคิดพี่ป๋องพี่ป๋องนี่แน่3ครับพี่3ครับ1 2 3ล้วงขวาขวาขวาข้าจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเอ็งงานยิ่งสักวันนี้เอ็งต้องเมียข้านี่ล้วงขวาล้วงนักเดี๋ยวขอย้ายไปตัดมือทีอ้าวสรุปมันดีไม่ดีวะเนี่ยเอา6 1 2 3 4 5 6อะไรอ่ะอายุวะที่ใหม่ที่สุดพี่ปังเดี๋ยวเดี๋ยวกติกาไม่ได้บอกว่าใครต้องดมอย่าหนูไปนั่งตรงกลางโอ้ยก่อนรับงานไม่คิดไงเราโทษนะพี่โทษนะโทษนะ1 2 3สบายใจแล้วแม่โอ้ยตายหน้าปวดหัวไมเกรนจะขึ้นต่อจากของเราใช่มั้ยอ่ะเท่าไหร่5แม่1 2 3 4โอ้ยเอ้ยรอดป่ะจะรอดแล้วรอดป่ะมาตามพี่ป๋องรอดเหมือนกันนะ1หาไปไปตัวเองหน่อยโอเคครับพี่ขาแป้งค่ะฉันช่วยค่ะคุณแม่ช่วยฉันช่วยค่ะคุณแม่แป้งเอ้ยน่ารักอ่ะเอ้ยน่ารักอ่ะแปะแปะนะคะลูกค่ะโอ้หนักแล้วพวกเราอายุโตอะไร2ค่ะดื่มน้ำเปล่า3ช็อตโอ้ยคิดก๊อกมากเลยเนี้ยแต่ละภาพห้ามเข้าห้องน้ำนะโอ้ยกระแดกอะไรยากกระแดกกินให้หมดสิกินน้ำเปล่าจานน้ำเปล่าเอาเหรอคาน้ำเปล่านะจานน้ำเปล่าจริงแขกนี่แย่มากเลยพาหายนะไปด้วยน้ำเปล่า1 2 3ฮึบอาเข็มมากอ่ะแล้วบนบอกเป็นน้ำเปล่าโอ้ยอ่ะตายอีกเกมนึงฮิปโปแล้วเท่าไหร่เต้น6โอ้โห1 2 3 4 5อ่ะไม่ถอยถอย1 2 3ถอย1 2 3ถอยเกมนี้ฉันเล่นไม่ได้ไม่ได้เพราะของฉันไม่มีแล้วไม่ต้องกลัวเขาไม่ได้บอกว่าถอยใครจะบ้าเลยไงคือรายการอะไรเนี่ยมีถอยลงถอยเราเนี่ยไปใหญ่นะเราไปใหญ่นะจ่านะเอามาถอนเดี๋ยวนี้โรคจิตนะเราโรคจิตแล้วแหมอะไรเนี่ยถอยบอลพี่อยากคิดเยอะเออพี่คิดว่าอะไรอ่ะดูว่าเออคิดเยอะเออดูว่าเฮ้ยไม่ได้เหรอถอยขึ้นมาไม่ได้อ่าโอเคหนึ่งเฮ้ยถอยบอลเฮ้ยห้า1 2 3 4 5ถอยหลังในช่องถอยหลังในช่องอ้าวมาพี่น้ำเปล่าอีก3ช็อตหนูไปต่อหนักแล้วหนักแล้วโอ้ยโรคไตถามหาแล้วแม่ไม่ต่างกันหนู1หนู1หนูก็ได้ดี3ช็อตชน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 พี่ชิมก่อนชนชนอาจารย์มาไม่ไม่ตาม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 ไม่ชนอ่ะไม่เกี่ยวกับฉันรวมน้ำสบานะไม่ของฉันเท่าไหร่เข้มตาเหล่เลยเข้มตาเหล่เลยเข้มตาเหล่เลยแล้วรอดแล้ว1 2 3 4 5โชว์ชัยลิ้นโชว์ชัยลิ้นด้วยกูเป็นลูกศิษย์กูก็ไม่นับถือมึงแล้วเฮ้ยพี่5ว่ะ5 1 2 3 4เล่าเรื่องที่อายที่สุดก็พอดีผมไปปาร์ตี้บ้านรุ่นน้องรุ่นพี่ผมก็พาเด็ก
พากิ๊กไปด้วยเขาก็แยกตัวไปตึงๆกับเด็กเขาผมก็ถามทุกคนที่อยากดูกันไหมไม่อยากดูเหรอแอบดูให้ดูสนุกดีนะเว้ยอะไรเงี้ยทุกคนก็ไม่กล้าเพราะความเป็นรุ่นพี่ผมก็ห้าวอยู่คนเดียวเอ้ยกูเองระหว่างที่พี่กับแฟนเขากำลังตึงๆอยู่เนี่ยผมก็เอาหน้าไปแนบมุ้งลวดระหว่างนั้นจังหวะเนี้ยประตูอ่ะหน้าต่างก็คงจะมีเสียงดังแก๊กๆๆเขาก็คงเห็นว่ามีคนแอบดูเขาก็หันมาเอ้ยใครแอบดูกูวะผมก็วิ่งออกมาเลยวิ่งมาเสร็จก็มานั่งกินต่ออย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นไงพวกเราเป็นไงแต่ว่าพี่เขาเดินมาโวยวายไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้ใครแอบดูกูวะทุกคนมันก็นั่งจ่อยๆกันเจือนๆอ่ะสักพักไอ้รุ่นพี่บอกมึงไม่ต้องมาโทษใครหรอกมึงไงป๋องพี่รู้ได้ไงก็ดูหน้ามันเนี่ยรอยมุ้งลวดเนี่ยหน้ามันรอยมุ้งลวดมันไม่รู้ตัวได้มากเลยเลยไม่ได้ที่สุดเลยอ่ะเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะพอแล้วล่ะเรากินขนมกันดีกว่าหิวแล้วว่ะนอนไม่นอนเออพี่ป๋องหาอะไรกินดีกว่าเอาสิฮะเออทำไมยังไม่มาแปะอ้าวผมอันนี้ผมมีอันนี้จะมีบ้างแต่ว่าซิทำยังไงถอดเสื้อเขาถอดเสื้อผมเลยหยอกตอนนี้ภาพจะไปแล้วนะไปไกลเลยอ่ะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยและซอฟต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าหมูแดดเดียวแสนอร่อยนั้นมีค่าโซเดียมเกินมาตรฐานที่ควรได้รับต่อ1มื้อหรือเปล่าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เรามีเมนูหมูแดดเดียวลดเค็มมาฝากค่ะนำเนื้อหมูใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยเครื่องโคลกขมิ้นผงปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใส่งาขาวและน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้เรียงเนื้อหมูที่หมักไว้ลงบนตะแกรงนำไปผึ่งแดดจัดๆประมาณ 3-4 ชั่วโมงหรือจนเนื้อแห้งตึงนำหมูแดดเดียวลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนหมูสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหมูแดดเดียวรสเค็มใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหมูแดดเดียวสูตรปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่1465มิลลิกรัมต่อปริมาณหมูแดดเดียว100กรัมแต่ในสูตรนี้ลดเครื่องปรุงและเพิ่มเครื่องเทศเข้ามาชูรสชาติโซเดียมจึงลดลงไปเหลือเพียงแค่1350มิลลิกรัมต่อปริมาณหมูแดดเดียว100กรัมโซเดียมจึงลดลงไปได้มากถึง 8% เลยค่ะแมงมุมโอ้น่ารักจังเลยนะคะรายการที่ปากับยายเขาหยอกกันกินอะไรกันชอฉันหิวไงมาจะกินเนื้ออยากกินนะกินนะกินนะเธอสั่งอะไรมาของหนูเป็นเคชี่เลิฟลี่เฮิร์บทำเหมือนแบบก็พูดธรรมดาใช่ไหมเบะปากเบะทำเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับไม่เอาไรสาระมากอันนี้บราวนี่หลุมศพนะโอ้ยตอนทำไม่รู้หรอกทำยังไงนะแต่ว่าออกมาแล้วหน้าตามันดูน่ากินที่หมดเลยอยากลงไปนอนในนี้ไหมโอ้นี่นะบอกเลยนะเมื่อกี้ก็บอกแล้วจำไม่ได้นะเดี๋ยวไงนะแกตัวปลอมนะจ๊ะยี่สักแกบอกแทนฉันหน่อยก็แล้วกันฉันรู้ว่าคืออะไรอะไรคืออะไรแครนเบอร์รี่เจลลี่โอเคป่ะอะไรนะกินอันนี้ก็เลมอนทาร์ตอุ้ยไปขีบลิ้นก่อนไหมไปขีบลิ้นก่อนไหมล่ะต้องอาบานช้อนกันพงแมงแม่ขุดนี่กันไหมประเดิมขุดอันนี้เจ้าบอกอยากขุดนี่แม่ขุดเออใช่จอบสิไม่เอาคอนเซ็ปต์เข้าเขาไว้วางประดับจะบ้าแล้วหรอนี่นี่เห็นป่ะมันน่ากินไหมพี่ป๋องตอนนี้ทำมาหากินอะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นฟุตบอลก็ FM 99ครับถ้าเป็นรายการผีก็ FM 101จะเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าครับมีเมียใช่ไหมมีเอ้าถ้าเต็มใจแต่งไหมหรือไม่เรื่องเมียก่อนเรื่องแบบเมียอันนี้คือผมไม่ชอบงานแต่งชวนหนีมาเลยก็ชวนเขามาอยู่ด้วยอุ้ยเงยแล้วพ่อแม่เขาว่าไงเขาก็เข้าใจเราขอให้ดูแลลูกเขาให้ดีก็แล้วกันก็เลยเปลี่ยนแล้วทุกวันได้ดูแลเขาจริงหรือเปล่าก็ดูแลเต็มที่ฮะก็ดูแลเขาดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่บังแต่งงานกันกี่ปีถึงมีลูกอ่ะก็อยู่ด้วยกันมากี่ปีอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เป็น10กว่าปีแล้วครับอุ้ยแล้วทำไม10กว่าปีไม่มีลูกล่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอก็ทำโอ้พยายามทำแล้วผมอะน้ำเชื้อโอเคแต่ว่าตอนแรงส่งอาจจะเบาไปหน่อยด้วยวัยที่สูงอายุแต่ถามหลายคนมาพี่ก็ไม่เบานะถึงขั้นได้ฉายาว่าสไปเดอร์แมนอะอันนั้นเป็นลีลาในการปีนป่าพี่ป๋องทำยังไงเขาถึงรักพี่ป๋องได้เพราะดูอย่างพี่ป๋องคนขอโทษจะพูดตรงๆนะใช่ฉันทำผิดให้ฉันทำอะไรนะทำหัวก็คือ
มันก็คงเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวหงอะไรมั้งอะไรผมว่าไม่น่ามีพี่เป๋าเป็นคนโรแมนติกกับภรรยาไหมไม่พยายามนึกให้อยู่ไม่เลยหรอไม่ผมเป็นคนไม่ต้องมีบ้างเสียอย่างเช่นเซอร์ไพรส์เคยแอบไหมผมอันนั้นผมมีอันนั้นอาจจะมีบ้างแต่ว่าซิทำยังไงก็ไม่มีอะไรก็ถึงเสร็จปุ๊บเขานอนอยู่อะไรเงี้ยผมก็ถอดเสื้อแล้วก็ถอดเสื้อเขาถอดเสื้อผมอะไรเงี้ยหยอกตอนเนี้ยภาพจะไต่ระดับไปไกลเลยอ่ะนี่ไงล่ะเขานอนก็ไปจุ๊บเขาแล้วก็จุ๊บลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้รักนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้พี่ป๋องเราน่ารักมากคุณผู้ชมครับอ่ะนี่พี่ป๋องขอของขวัญหน่อยสิอะไรฮะเซ็นชื่อโอ้เซ็นข้างในนี่มันธรรมดาไปมันต้องเซ็นเซ็นก่อนจะเซ็นตรงขอบทำไมล่ะมันจะมองเห็นที่ไหนเล่าจะบ้าเหรอเซ็นขอบพูดเป็นสองวิญญาณเลยอ่ะไอ้เซ็นอะไรฮะเซ็นชื่อตัวเองลายเซ็นโอเคโอเคป๋องตัวจริงใช่ครับอายุสมองค่ะโอเคนะพี่ป๋องครับร้านเนี้ยนะเป็นร้านชื่ออะไรนะเคที่ The Wish เคที่ The Wish แล้วร้านข้าวต้มพี่ป๋องร้านไม่มีแล้วหรอมีฮะจนคนอัมแซวจนคิดว่าร้านไม่อยู่แล้วร้านยังเปิดอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ตรงสนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คครับเปิดทุกวันตั้งแต่6โมงเย็นนะแล้วก็ปิดตอน6โมง5นาทีไหว้ผีเสร็จก็ปิดร้านแล้วครับไม่มีป้าผมอยู่แหละต้องผีนะจ๊อบครับแค่ไหว้ผีใช่ครับไหว้ผีก็ขอบคุณผีด้วยขอบคุณมากไปชิมกันนะครับแล้วไปเจอพี่ป๋องได้เป็นประจำทุกวันที่นั่นก็คุ้นนั่นแหละครับแล้วถ้าอยากมาบรรยากาศแบบนี้ชิลๆแบบสไตล์ฝรั่งแต่ไม่น่ากลัวนะคุณผู้ชมชวนลูกมาสิสนุกขนมหน้าตาเก๋ไก่หมดเลยนะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ป๋องครับผมสนุกยินดีครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มตัดเต็มคำได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันศุกร์4โมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23เราสามคนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปลาแมวให้แมวกินตุ๊กตาไม่ชอบเลยอ่ะพี่ปลาอะไรเนี่ยก็สวัสดีปีใหม่วิ่งเลยก็จะสวัสดีปีใหม่ซึ่งมาครูก็ไม่เอาทุกทีดูแล้วก็ไม่ชอบหน้าประตูก็ไม่ชอบหน้ามันแค่นี้เหมือนที่ไม่ชอบหน้าอาจารย์อ่ะคือผมไม่ได้ไอ้เฮ้ย